รัฐบาลกำหนดจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทั่วประเทศรวม7วันนะคะพร้อมกับชมการแสดงโขนการแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำและไฟประดับนับหมื่นดวงในชุดแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าการแสดงรำโคมถวายพระพรและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดบารมีมิ่งฟ้ารามาวตารเป็นส่วนหนึ่งในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคม2562รวม7วันที่ท้องสนามหลวงและสถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค76จังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนการจัดงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจเช่นโขนเรื่องรามเกียรติ์การแสดงดนตรีไทยดนตรีสากลมหกรรมลูกทุ่งเทิดไทยองค์ราชามหาวชิราลงกรณ์การแสดงละครในสวนฝันการแสดงนาฏศิลป์และมหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจาก10ประเทศรวมถึงขบวนเชิญเครื่องราชสักการะจาก4ภูมิภาคมีนักแสดงและศิลปินจากทุกสาขาเข้าร่วมแสดงกว่า 5,000 คนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TGN 170ประเทศทั่วโลกให้รับชมพร้อมกันในวันที่22พฤษภาคมนี้เวลา 18:30 นาทีนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญเป็นการแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำไฟประดับชุดแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้านำเสนอเรื่องราวความงดงามของเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผ่านเทคนิคม่านน้ำและน้ำพุความยาวกว่า40เมตรและประดับไฟ LED นับหมื่นดวงในรูปสวนดอกไม้บนเนื้อที่กว่า 2,000 ตารางเมตรขณะที่ส่วนภูมิภาคจะจัดงานมหรสพสมโภชพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือผู้ร่วมงานแต่งกายโทนสีเหลืองสุภาพเรียบร้อยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 16:00 นที่ท้องสนามหลวงบริเวณศาลฎีกาหรือฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์